รัฐธรรมนูญท่านมีมติ 5-4 ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา82วรรค2ของรัฐธรรมนูญโดยถือว่ามีเหตุอันสงสัยว่าจะเข้าตามกรณีที่ได้มีการร้องซึ่งศาลมีอำนาจนะเพราะฉะนั้นก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยหรือจนกว่าศาลจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่ว่าโดยปกติก็คือจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยซึ่งผมไม่ทราบว่าเมื่อไหร่แล้วก็ให้ส่งเรื่องให้ผู้ถูกร้องก็คือตัวนายกให้การหรือว่าชี้แจงภายใน15วันนับแต่วันนี้นั่นก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์ก็จะต้องทำคำชี้แจงไปใน15วันต่อไปซึ่งก็ได้ยินว่าทีมกฎหมายของท่านได้เตรียมการไปแล้วแต่จะยื่นกันยังไงเมื่อไหร่ผมไม่ทราบแล้วก็ในระหว่างจากนี้ไปก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีตามลำดับที่ได้เรียงเอาไว้ก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็จะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหรือที่เรียกว่ารักษาการแทนซึ่งเรื่องนี้ได้ชี้แจงในครม.ไปแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวไปแล้วให้ครม.ทุกคนได้รับทราบซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ยังอยู่เป็นคณะรัฐมนตรีตามปกติเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้พ้นนะเพียงแต่ว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมันเคยเกิดในอดีตเรื่องนายกหยุดปฏิบัติก็เหมือนลาไปนอกป่วยเปื่อยก็ถือว่าหยุดปฏิบัติพลเอกประวิตรท่านก็จะรักษาการแทนแต่ว่าท่านนายกท่านยังเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอยู่ด้วยอีกตำแหน่งหนึ่งอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วก็เมื่อนับครม.จำนวนแล้วมันก็ยังไม่ได้เกิน36คนอะไรฉะนั้นท่านก็ยังปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้นายกรักษาการท่านตรงนี้ก็คือเป็นรักษาการโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าได้มีการจัดลำดับเรียงเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วที่จริงจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็ได้ถ้าหากว่าครม.จะเปลี่ยนนะแต่ว่าในขณะนี้ยังมองไม่เห็นว่าจะเปลี่ยนทำไมเพราะว่าเขาได้เลี้ยงไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรละนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มในการนอนเหมือนกับนายกทุกอย่างแล้วยุบสภาได้ไหมคะระหว่างนี้ ทำได้แต่เขาจะไปทำไมทำได้ก็เหมือนกับนายกทุกอย่างนั่นแหละวันนี้ก็คือเลขขั้นตอนที่ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีได้เลยรักษาการนายกก็ไม่เป็นไรผมก็เคยรักษาการนายกจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติครับคำว่ารักษาการนายกกับผู้ปฏิบัติราชการเหมือนกันมันเป็นภาษาพูดกับภาษาเขียนเท่านั้นแต่ไม่ได้แตกต่างอะไรกันแต่อย่าไปเรียกนายกก็แล้วกันครับก็เหมือนพลเอกประวิตรได้โทษพลเอกประยุทธ์ท่านไปประชุมอะไรสกอตแลนด์เมื่อก่อนสามวันสี่วันพลเอกประวิตรท่านก็รักษาการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมครม.เป็นอะไรต่ออะไรในกรณีที่พลเอกประวิตรไม่สามารถทำหน้าที่รักษาการแทนได้ลำดับต่อไปก็จะเป็นของอาจารย์วิศนุใช่ครับยังผมอยู่บนบัลลังก์ชี้แจงกฎหมายสภาอยู่ยกก็ไม่ติดตอนนี้ต้องให้คำปรึกษาหรือว่ามีคำแนะนำอะไรบ้างไหมคะกับ15วันที่เราต้องส่งคำร้องให้อ๋อเรื่องนี้ผมได้ยินว่าทีมทางกฎหมายของท่านนายกได้เตรียมการเอาไว้ก่อนแล้วเพียงแต่ว่าอย่างที่เคยบอกท่านอะว่าเราไม่รู้ทีแรกว่าศาลเนี่ยจะให้ชี้แจงไหมหนึ่งอาจจะไม่ให้ชี้แจง2ให้ชี้แจงแต่ไม่รู้ให้ใครชี้แจงเช่นให้รัฐบาลชี้แจงถ้ารัฐบาลชี้แจงสำนักเลขาครม.ก็จะต้องเป็นคนทำคำชี้แจงแต่ถ้าให้นายกเป็นผู้ชี้แจงซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้ถูกร้องคุณหมอชลน่านท่านเป็นผู้ร้องถ้านายกเป็นผู้ถูกร้องชี้แจงนายกก็ต้องเป็นคนชี้แจงคือเป็นคนเซ็นซึ่งเอกสารหลักฐานอะไรที่จะต้องชี้แจงได้ยินว่าฝ่ายกฎหมายเขาได้เตรียมไว้หมดแล้วแต่คงต้องมาปรับปรุงประบัดนี้เรารู้แล้วนี่ว่าให้ผู้ถูกร้องชี้แจงภายใน15วันถ้าทีมกฎหมายเขามาถามก็คงจะต้องให้คำแนะนำเขาแต่ว่าได้ยินว่าเขาก็ได้เตรียมการของเขากันอยู่แต่ผมยังไม่ได้เห็นนะผมยังไม่ได้อ่านพลเอกประวิตรมี
มีสิทธิ์ปฏิเสธการรักษาการได้ท่านป่วยท่านไม่รับเป็นธรรมดาเคยมีเกิดเป็นธรรมดาเขาต้องเรียงลำดับไว้ตั้ง6คนไงเพราะว่าคนนั้นอาจจะมีปัญหาคนนี้อาจจะมีปัญหาลองคิดสิว่าถ้าเกิดท่านหกล้มเป็นไม่ได้มันก็ต้องคนอื่นเป็นต่อแต่อาจารย์ก็พร้อมนะครับรับผู้สานี่ก็พร้อมขึ้นต่อแล้วเกิดไม่พร้อมผมนั่นหนักกว่าพลเอกประวิตรอีก